ำกิจกรรมขึ้นมานะคะทำกิจกรรมนี้ค่ะให้นักเรียนเขียนแผนภาพต่อฐานไฟฉายแบบอนุกรมนะคะการต่อฐานไฟฉายในทิศทางเดียวกันเป็นเส้นตรงหรือเส้นขนานเราเรียกว่าเป็นเส้นตรงเดียวกันนะคะเหมือนกับเดินเหมือนกับเดินแถวอะนะคะเหมือนกับเดินเป็นแถวแถวเส้นตรงเดียวกันการต่อแบบนี้เราเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมนะคะให้นักเรียนเขียนแผนภาพการต่อฐานไฟฉายแบบอนุกรมโดยใช้ฐานไฟฉาย2ก้อนค่ะเขียนภาพลงไปในสมุดปลายทางเขียนลงในใบงานแล้วแก้ข้อข้างล่างนิดนึงว่าต่อฐานไฟฉาย2ก้อนเขียนข้างล่างโจทย์ตรงโจทย์นะคะตรงโจทย์ข้างล่างเขียนเพิ่มเป็น2ก้อนนะคะซ้ายมือเป็นขวามือยังไม่ต้องคำสั่งยังไม่มานะคะคำสั่งยังไม่มาเร็วค่ะให้นักเรียนเขียนแผนภาพต่อฐานไฟฉายกับหลอดไฟนะคะโดยต่อแบบอนุกรมก็คือการต่อเรียงกันนะคะเป็นทิศทางเดียวกันเป็นเส้นตรงเดียวกันดูขั้วด้วยนะคะเขียนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าด้วยเขียนวงจรคุณครูให้เขียนวงจรปิดเขียนวงจรปิดนะคะวงจรปิดวงจรปิดแล้วเขียนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่าไหร่ในภาพหรือว่าทางภาพซ้ายมือสิคะซ้ายมือค่ะมันจะมี2ช่องใช้ซ้ายมือของใบงานนะคะแต่ต้องเรียนให้อยู่ปลายทางทำในสมุด2ภาพนี้จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวมีอีกข้อนึงจะไม่เหมือนกันให้นักเรียนเขียนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าด้วยเท่าไหร่ฐานไฟฉาย2ก้อนมีค่าความต่างศักย์เท่าไหร่1ก้อนคือ 1.5 โวลต์เขียนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าให้ถูกต้องทางการไหลด้วยค่ะเขียนขั้วด้วยเขียนค่าความต่างศักย์เท่าไหร่ด้วยด้านล่างนะคะด้านล่างภาพเขียนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า3กี่โวลต์นะคะอันนี้ให้นักเรียนเขียนต่อแบบอนุกรมนะคะฐานไฟฉายแบบอนุกรมนะคะเขียนด้วยว่าค่าความต่างศักย์กี่โวลต์อย่างเช่นเนี่ยความต่างศักย์ไฟฟ้ากี่โวลต์ความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับถ้า1เซลล์คือ 1.5 โวลต์ถ้า2เซลล์ความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่าไหร่เขียนลงไปด้วยนะคะข้างใต้ภาพเขียนตัวหนังสือลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่า3โวลต์นั่นคืออะไรค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับคุณครูให้นักเรียนเขียนเป็นวงจรปิดนะคะวงจรปิดหลอดไฟสว่างนะคะดูสวิตช์ให้ดีด้วยดูสวิตช์ให้ดีนะคะใครเรียบร้อยแล้วยกมือนักเรียนดูให้ดีนะคะดูค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าให้ดีเขียนทิศทางการไหลเขียนขั้วเขียนเซลล์ลบไปบวกลบไปบวกลบบวกก็คือ1ก้อน1เซลล์
ลบบวกลบบวกนะคะแล้วขีดเส้นสั้นก็คือขั้วลบขีดยาวก็คือขั้วบวกการเขียนภาพวงจรไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนเขียนผิด1จุดก็คือผิดหมดนะคะเขียนผิด1จุดนักเรียนก็ผิดหมดทั้งข้อเลยนะคะการเขียนแผนภาพเหมือนกับนักเรียนสร้างบ้านอะสร้างบ้านถ้านักเรียนสร้างผิดบ้านพังไหมบ้านก็พังนะคะค่ะ 1.5 บวกอะไร2เซลอะทำ2เซลไม่ให้1เซลคุณครูให้ทำ2เซลครูให้ทำ2เซลนะคะอันนี้เป็นโจทย์อันแรกอันนี้เป็นภาพที่เป็นตัวอย่างแต่จริงๆแล้วคุณครูให้ทำแบบฝึกหัดให้ทำกิจกรรมเนี่ยต่อฐานไฟฉาย2เซลนะคะใครเขียน1เซลผิดนะคะใครยังหลง1เซลอยู่อะผิดนะคะต้อง2เซลนะคะแล้ว2เซลนี่ค่าความต่างศักไฟฟ้าเท่าไหร่เขียนด้วยรูปแบบการทำจะเหมือนต่อ1เซลอะแต่เราเพิ่มเป็น2เซลแล้ววิธีการเขียนเหมือนกันความต่างศักไฟฟ้าเท่าไหร่ 1.5 ต้องบวกอะไรอีกบวกให้เห็นด้วยนะคะบวกค่าให้เห็นด้วยว่าจำนวนที่ได้เนี่ยมาจากไหนใครยังไม่เรียบร้อยยกมืออย่าลืมเขียนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็เขียนว่าแหล่งจ่ายไฟแหล่งจ่ายไฟคุณครูให้นักเรียนเขียนข้างไหนด้วยว่าเป็นวงจรเปิดหรือวงจรปิดที่นักเรียนทำวงจรปิดใช่ไหมคะวงจรปิดหลอดไฟสว่างเวลาคุณครูตรวจถ้านักเรียนเขียนทิศทางการไหลผิดคุณครูก็ให้ผิดหมดนะคะขอไว้ก่อนนะคะแนนก็ไม่ได้ข้อนี้ก็ไม่ได้เลยนะระมัดระวังด้วยไปจากขั้วบวกมาผ่านได้ยังนะคะผ่านได้ยังภาพที่นักเรียนเห็นขณะนี้จะไม่เหมือนนักเรียนนิดนึงไม่เหมือนตรงไหนอ้าวสังเกตเป็นวงจรเปิดเพราะว่าสวิตช์คุณครูสับสวิตช์ขึ้นใช่ไหมคะแต่คุณครูให้นักเรียนทำให้เป็นวงจรปิดนักเรียนต้องสับสวิตช์ลงแล้วอย่างอื่นจะเหมือนกันก็คือเซลล์ที่นักเรียนเขียนก็คือ2เซลล์ต่อฐานไฟฉาย2เซลล์แบบอนุกรมต่อกับหลอดไฟแล้วเขียนค่าความต่างศักย์ให้นักเรียนเขียนแบบนี้นะคะ 1.5 บวก 1.5 เท่ากับ3โวลต์เข้าใจไหมแต่ภาพนี้จะไม่เหมือนนักเรียนตรงจุดหนึ่งก็คือภาพนี้คุณครูทำเป็นวงจรเปิดแต่นักเรียนทำส่งคุณครูเป็นวงจรปิดถ้าใครเหมือนครูครูให้ผิดใครเหมือนภาพนี้ทุกอย่างผิดเพราะครูไม่ได้สั่งให้ทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้แบบเป็นวงจรอะไรครูทำครูสั่งให้ทำเป็นวงจรปิดนะคะวงจรปิดนะคะอ้าวข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปคำสั่งข้อที่2ให้นักเรียนเขียนแผนภาพต่อฐานไฟฉายแบบอนุกรมโดยใช้ฐานไฟฉาย4ก้อนเขียนค่าความต่างศักไฟฟ้าด้วยค่ะลงมือทำได้ค่ะหลอดไฟให้เล็กๆหน่อยค่ะภาคภูมิ4ก้อนนะคะหลอดไฟสว่างมาก4ก้อน4ก้อนเขียนเซลล์ให้ดีลบเขียนขีดสั้นขีดยาว1คู่ก็คือ1เซลล์เขียนเชื่อมให้ดีนะคะลบบวก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 ขั้วลบขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกถ้าต่อผิดขั้วก็คือผิดนะคะแล้วก็ทิศทางการไหลดูให้ดีด้วยจะออกจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ4ก้อน4เซลล์นะคะ4ก้อนคือ4เซลล์เขียนค่าความต่างศักย์เท่าไหร่เขียนด้วยนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางเป็นภาพที่2
เป็นวงจรปิดทำวงจรปิดวงจรปิดต่อกับหลอดไฟนะคะวงจรปิดนะคะใครทำไม่ได้ยกมือใครไม่เข้าใจต้องมือยกมือถามเลยค่ะหนูงงค่ะเขียนไม่ถูกอันดับแรกต้องเขียนเซลล์ให้ถูก4เซลล์เขียนอย่างไรนะคะอันดับที่2เขียนสายไฟที่จะนำไปต่อกับอุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้องเขียนสวิตช์ให้ถูกต้องเพราะเป็นวงจรปิดเขียนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ากี่โวลต์ภาพนี้เป็นการต่อแบบอนุกรมการเขียนเซลล์แบบนี้เราเรียกว่าการเขียนเซลล์แบบการต่อเซลล์แบบอนุกรมนะคะเรียงต่อกันเป็นทางทิศทางเดียวกันนะคะการต่อแบบอนุกรมค่าความต่างศักย์ก็คือมีค่าเท่ากับเอาเซลล์แต่ละเซลล์มารวมกันใช่ไหมคะได้เท่าไหร่คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ต้องได้แล้วนะคะคิดแบบคณิตศาสตร์คุณครูเฉลียวบวกกี่ครั้ง4ครั้งได้เท่าไหร่4ครั้ง60เหรอ1.5 บวก 1.5 บวก 1.5 บวก 1.5 4ครั้งอ่ะ60โวลต์เหรอคะเออบวกใหม่บวกใหม่นักเรียนเขียนข้างล่างด้วยนะคะตรงโจทย์นะคะข้อ1ต่อวงจรกับฐานไฟฉาย2ก้อนนักเรียนใส่2ก้อนด้วยเปลี่ยนจาก1ก้อนเป็น2ก้อนข้อ2ต่อกับ4ก้อนนักเรียนเขียนเพิ่มไป4ก้อนใครเขียนรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็จะได้คะแนนเยอะเพราะว่านักเรียนเข้าใจหมดทุกกระบวนการนะคะในการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายถ้านำไปต่อกับมอเตอร์เราจะเอามอเตอร์ไปวางไว้ตรงจุดไหนคะไปแทนตรงไหนคะแทนหลอดไฟแทนหลอดไฟถ้าต่อกับออดไฟฟ้าแล้วเอารูปออดไฟฟ้าสัญลักษณ์ไปแทนตรงไหนคะแทนตรงหลอดไฟก็จะได้แผนภาพขึ้นมานะคะเช่นเดียวกันเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วครับสวยวันนี้พายุพรทำงานเรียบร้อยมากเลยนะคะเดี๋ยวยกให้เป็นลูกเอดิสันเพื่อนบอกว่าพอยกให้เป็นลูกเอดิสันใครพูดนะอภรณ์บอกว่าเดี๋ยวครูบอกว่าไม่ฉลาดนะคะไม่ฉลาดเพราะว่าอะไรคะถามอยู่นั่นแหละลำคาญอ้าวไม่ลำคาญนะคะใครถามมากแสดงว่าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงแต่ถามให้ตรงประเด็นนะคะห้ามถามว่ากินข้าวกับอะไรมานะคะเอาละลองดูว่านักเรียนคำตอบของนักเรียนถูกต้องไหมนะคะดูภาพนะกี่โวลต์อ้าวภาคภูมิกี่โวลต์กี่โวลต์ค่าความต่างศักย์กี่โวลต์รูปที่สองหกโวลต์หกโวลต์นะคะเอาดูภาพนี้เห็นไหมคะสี่เซลล์ถูกต้องไหมลบบวกลบบวกลบบวกสี่เซลล์ต่อกับสวิตช์กระแสไฟฟ้าผ่านสวิตช์ต่อเซลล์สี่ก้อนก็คือต่อแบบนุกรมเรียงเป็นทิศทางเดียวกันต่อผ่านสายผ่านหลอดไฟแล้วก็เข้าขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าแรงจ่ายไฟค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าก็1.5 บวกกันก็คือแทนค่าความต่างศักย์ของฐานไฟฉายจำนวน4ก้อนก็บวกกัน4ครั้งเท่ากับ6โวลต์
นักเรียนตอบคำถามค่ะด้านล่าง3ข้อนักเรียนปลายทางตอบด้วยนะคะข้อ1ถามว่าหลอดไฟฟ้าแผนภาพที่1แผนภาพที่2ก็คือภาพใดสว่างกว่ากันอ้าวเขียนค่ะภาพที่2อ้าวเขียนเลยเขียนเลยให้นักเรียนหาคำตอบหลอดไฟฟ้าในภาพใดสว่างกว่ากันแผนภาพใดภาพ1หรือภาพ2โดยดูจากที่เราทำนะคะตอบข้อ1นะคะโอ้ตัวเบลเลอร์เลยไม่ต้องไม่ต้องข้อที่2หลอดไฟฟ้าแผนภาพใดมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากกว่ากันรูป1หรือรูป2รูป2ตอบเองเอาธีรพัฒน์ตอบธีรพัฒน์เอาของงานธีรพัฒน์มาด้วยครูให้ตอบของงานธีรพัฒน์เลยสรุปเลยมาตอบได้ไหมเอาถือไมค์มาด้วยค่ะเรื่องของงานธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ภาพไม่ค่อยชัดนะคะไม่เป็นเอาเดี๋ยวเอาผลงานนักเรียนที่ของนักเรียนคะของธีรพัฒน์รู้สึกว่าจะเขียนถูกนะคะแต่ว่าทิศทางการไหลเนี่ยมันค่อนข้างจะเบ้ไปเบ้มาไม่สวยนะคะใหญ่เกินขอดูของสุทธิพงษ์ค่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยได้ดูภาพนี้2ภาพนี้ถามว่าข้อ1ภาพใดสว่างกว่ากันเอาตอบภาพที่2ภาพใดมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากกว่ากันภาพที่2นะคะสรุปการทดลองได้ว่าการต่อถ่านไฟฉายแบบอนุกรมเมื่อเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายนะคะพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงเพิ่มมากขึ้นสังเกตจากความสว่างของหลอดไฟนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนตอบคำถามเองนะคะอันนี้ตอบเองด้านล่างเอาทีนี้นักเรียนมาดูสรุปอีกอันนึงค่ะตัดไปที่สไลด์เลยค่ะที่สไลด์นะคะเรามาดูภาพนี้อันนี้เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้ากี่ก้อน4ก้อนกับอะไรคะต่อกับอะไรคะกับมอเตอร์นะคะก็นำมอเตอร์ไปแทนหลอดไฟฟ้าอันนี้ไม่ต้องวาดอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะการต่อเซลล์แบบอนุกรมนะคะเราจะสรุปได้ว่าค่าความต่างศักย์มีค่าอย่างไรคะค่าความต่างศักย์กับเพิ่มขึ้นอย่างไรเพิ่มขึ้นอย่างไรก็คือค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าก็คือมีค่าเท่ากับผลบวกของเซลล์ที่นำมาต่อกันคือเซลล์ที่1บวกเซลล์ที่2บวกเซลล์ที่3บวกเซลล์ที่4ที่5ที่6เรามาต่อกี่เซลล์ก็คือผลบวกของเซลล์แต่ละเซลล์นั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนเขียนเพิ่มตรงนี้ไปค่ะอันนี้สำคัญนะคะเขียนเพิ่มลงไปในใบงานถ้าไม่พอเขียนด้านหลังค่ะถ้าไม่พอเขียนด้านหลังนักเรียนที่ทำในสมุดก็เขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะอันนี้เป็นความรู้จากการทดลองในวันนี้ว่าการต่อเซลล์แบบอนุกรมนั้นกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นความสว่างเพิ่มมากขึ้นความต่างศักย์ไฟฟ้ามีค่าเท่ากับผลบวกของเซลล์ที่นำมาต่อกันก็คือเซลล์1บวกเซลล์2เซลล์3เซลล์4เซลล์5ไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้คือคุณสมบัติของการต่อเซลล์แบบอนุกรม
นะคะต่อในทิศทางเดียวกันเรียบร้อยยังคะยังอ้าวยังเหลืออีกนิดนึงเหลือเวลาประมาณ2นาทีเดี๋ยวครูขอสรุปอีกนิดนึงนะคะอันนี้เป็นการสรุปจากการทดลองการต่อเซลล์แบบอนุกรมในวันนี้นะคะการต่อเซลล์แบบอนุกรมนะและต่อในทิศทางเดียวกันจะต่อในทิศทางเดียวกันแล้วก็ค่าความต่างศักย์มีค่าเท่ากับผลบวกของเซลล์ที่นำมาต่อกันนั่นเองถ้าต่อกัน4เซลล์ก็บวกกัน4ครั้งก็คือเซลล์1บวกเซลล์2บวกเซลล์3บวกเซลล์ที่4ถ้าต่อกันแค่3เซลล์ก็บวกแค่3เซลล์เซลล์ที่1บวกเซลล์ที่2บวกเซลล์ที่3 1เซลล์มีค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วทั้ง2คือ 1.5 โวลต์นะคะถ้าเรียบร้อยแล้วมาช่วยกันสรุปตรงนี้นิดนึงการต่อเซลล์แบบอนุกรมนะคะปริมาณกระแสไฟฟ้ากับความสว่างของหลอดไฟจะเป็นอย่างไรไม่ต้องจดตรงนี้ไม่ต้องจดนะคะกระแสไฟฟ้าเมื่อต่อเซลล์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นกระแสไฟฟ้าก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะสังเกตจากอะไรคะสังเกตจากกระแสไฟฟ้ามากขึ้นสังเกตจากอะไรหลอดไฟสังเกตจากความสว่างของหลอดไฟนะคะค่ะในชั่วโมงต่อไปเจอกันในวันพุธหน้าจะมีการต่อเซลล์ไฟฟ้าอีกแบบหนึ่งก็คือแบบขนานหรือต่อถ่านมาใช้แบบขนานมันเป็นอย่างไรวันนี้ต่อแบบอนุกรมเรียงกันเป็นแถวๆเลยเป็นแถวเดียวกันนะคะแล้วขนานจะต่อแบบไหนอุปกรณ์ที่จะต้องมานำมาในวันนั้นนะคะในวันที่วันพุธนะคะมีอะไรบ้างก็เหมือนกันแบบเดิมนะคะถ่านมาใช้2ก้อนแอมมิเตอร์กับบะถ่านหลอดไฟพร้อมถ่านสวิตช์สายไฟระดับแอมมิเตอร์ในคราวหน้าจะมาให้ดูนิดหนึ่งนะคะคราวนี้ยังไม่ต่อให้ดูแหละวันนี้เพราะว่าเวลาไม่พอนะคะก็คราวหน้าจะให้มาดูอีกนิดนึงว่าแอมมิเตอร์คืออะไรนะคะค่ะวันนี้หมดชั่วโมงแล้วนักเรียนทุกคนและทุกห้องเก็บงานส่งคุณครูทั้งหนังสือแล้วก็ใบกิจกรรมนะคะก็ให้หัวหน้าห้องช่วยคุณครูปลายทางดูเก็บด้วยนะคะช่วยคุณครูปลายทางนะคะช่วยเก็บใบงานให้คุณครูปลายทางนะคะค่ะสวัสดีค่ะอ๋อ